แม้จะทรงสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นใดขอได้โปรดรับเครื่องราชการะที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายณที่นี้ด้วยเทอญช่วงนี้นะครับได้กราบขอบพระคุณทางท่านผู้เป็นประธานนะครับท่านจาริกเหล่าประเสริฐนายอำเภอหนองสองห้องนะครับตลอดจนส่วนราชการอย่าเพิ่งครับและองค์กรต่างๆที่ได้นำพวงมาลานะครับมาถวายเป็นราชการะเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราชนะครับวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับในปีนี้ครับครับเป็นชาวบ้านที่เป็นประธานนะครับได้พบปะพี่น้องนะครับจะพึ่งขยับนะครับในเวลาประมาณ15นาทีครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะขอเวลา5นาทีครับนะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของเรานะ5นาทีของผมอยากกล่าวอะไรกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องงานของอำเภอเรานะครับคือผมตือลานพระกีดด้านหน้ายังไม่เสร็จนะทางหลายท่านก็บอกว่าจะปูให้เสร็จตอนปีใหม่นะผมถามว่าจะทำยังไงบอกนายไม่ต้องคิดเดี๋ยวพวกผมทำเองว่างั้นผมบอกเอาได้แต่เขาตั้งเงื่อนไขผมสูงเลยบอกว่าท่านนายอำเภอต้องจัดเข้าดาวปีใหม่ให้ผมที่สนามแห่งนี้เหรอครับผมบอกเอาอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าลูกหลานของเราหลายคนนะครับมาเยี่ยมบ้านไม่มีโอกาสที่ไปเที่ยวเข้าดาวที่เซ็นทรัลพลาซ่าที่อำเภอเมืองของพวกเราเพราะว่ามันห่างไกลปรับก็ดึกนะครับก็ไปนั่งอยู่กับบ้าน 3-4 คนมันเหงามันไม่ได้อารมณ์นั้นถ้าเรามารวมตรงนี้เป็นหลายๆพันคนเนี่ยจะได้อารมณ์ผมก็ว่าเดี๋ยวผมจัดให้ครับนะจัดให้นะก็จะรบกวนท่านผู้มีอันจะกินช่วยบริจาคทุกคนละลูกนะครับถ้ามี200คนก็จะได้จุดพลุ200ลูกแต่ละลูกไม่แพงหรอกครับส่วนดนตรีการแสดงนะผมก็จะขอความร่วมมือแถวๆนี้นะครับนักร้องนั่นเยอะนะครับไม่ต้องจ้างครับใครขึ้นร้องเขาพร้อมที่จะจ่าย 1,000 นะครับเพราะฉะนั้นสนุกสนานนะครับปีนี้ก็จะบอกทางเจ้าที่ตำรวจนะครับว่าวันนั้นเอาด่านไปห่างๆตรงนี้หน่อยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าดาวปีใหม่ช่วยกระจายข่าวให้ข่าวได้นะครับว่าเราตรงนี้แน่ครับนะบอกลูกหลานเลยครับผมจะพยายามหาสิ่งที่สนุกสนานจนถึงเข้าดาวจะมีการถ่ายทอดสดจอใหญ่ทั่วโลกครับเราดูเขาแล้วครับไม่ใช่เขาดูเรานะเพราะฉะนั้นพบกันครับปีใหม่เข้าดาวครับขอบคุณครับ
ก็เป็นข่าวดีนะครับจากท่านประธานและท่านเลขาธิการนะครับที่มาพบกันอีกครั้งที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ